สวัสดีครับพบกับลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันที่21กุมภาพันธ์2561นะครับตลาดหุ้นวันนี้เรามองไซด์เวย์ในทางลงครับเนื่องจากตลาดหุ้นไทยน่าจะได้เซนติเมนต์เชิงลบนะครับจากการที่ตลาดหุ้นหลักอย่างดาวโจนส์เนี่ยปิดลบไปกว่า 1% นะครับแล้วก็มองโดยในเชิงพื้นฐานเนี่ยก็หุ้นไทยก็ไม่ถูกนักนะครับที่ forward PE ประมาณ16เท่าทำให้เรามองกรอบวันนี้เนี่ยเป็นการไซด์เวย์ในทางลงนะครับก็ไม่เยอะมากประมาณ1790ถึง1810จุดนะครับประเด็น PT แตกพานะครับก็หุ้นใหญ่อย่างปตท.นะครับก็มีมติประกาศแตกพาจาก10บาทนะครับเป็น1บาททางฝ่ายว่ามองประเด็นนี้นะครับจะเป็นส่งเซนติเมนต์เชิงบวกต่อหุ้นปตท.นะครับโดยการที่หุ้นปตท.เนี่ยมี market cap ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับที่เป็นสัดส่วนที่มากต่อ Set Index ก็สภาพคล่องที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้แรงเก็งกำไรเข้ามาสมขึ้นนะครับก็จะหนุนตลาดหุ้นในระยะสั้นได้คล้ายๆกรณี AOT ที่แตกพาแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านะครับส่วนคืนนี้นะครับเวลา14:00 นะครับติดตามรายงานการประชุมเฟดนะครับหากการประชุมเฟดเนี่ยรอบที่ผ่านมาในบันทึกการประชุมนะครับมีสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า3ครั้งในปีนี้ก็จะเป็นผลลบต่อหุ้นสหรัฐแล้วก็จะปรับตัวลงนะครับแล้วก็ส่งเซนติเมนต์ลบต่อตลาดหุ้นภูมิภาคและหุ้นไทยนะครับกลยุทธ์การลงทุนครับตราบใดที่ยังไม่หลุด 1,780 จุดก็ยังซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้นะครับหุ้นของเรานะครับ Selective Trading นะครับถือ SVI ครับบนคาดการณ์ของการที่น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับ KKP รอปันผล Yield ราว 5% D เนี่ยคาดงบว่างบไตรมาสที่4ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ยังมี Dividend Yield ราว 5% นะครับ MPLS บนมองเชิงบวกของการที่ต่อเนื่องครับ Cenex นะครับถือรอการฟื้นตัวจากทิศทางเงินบาทที่ยังแข็งค่านะครับช่วยหนุนงบ Q4 60ให้ดีต่อเนื่องนะครับและ RS เนี่ยเราถือดลุ้นผลประกอบการที่น่าจะดีต่อเนื่องจากธุรกิจ H&B ครับส่วนหุ้นช็อตเราก็มีตัวนึงนะครับคือช็อต KBank นะครับจากภาพแรงขายหุ้นใหญ่ในภาวะตลาดผันผวนและอ่อนแรงครับหุ้นติดแคชบาลานซ์วันนี้ไม่มีนะครับในส่วนของหุ้นติดชาร์ตวันนี้นะครับหุ้นติดชาร์ตวันนี้เนี่ยมีหุ้นแนะนำเยอะนิดนึงนะครับตัวแรกเลยนะครับ TTA ครับราคาหุ้นแลกกาดนะครับเมื่อเทียบกับ PSL และ RCL นะครับอีกทั้งไตรมาส4คาดงบจะดีทั้งเดินเรือและ MML ต่อเนื่องถึงปี61ครับเข้าซื้อ 8.85 นะครับทำกำไร 9.3 ตัดขาดทุน 8.5 ครับ TKS ครับเข้าซื้อที่ ATO นะครับทำกำไร ATO บวก 8% นะครับตัดขาดทุน ATO ลบ 5% นะครับแม้ว่าวันนี้จะขึ้น XR แต่คาดว่าปันผลที่จะจ่ายให้ในครึ่งปีหลังของผู้ถือหุ้นเดิมนะครับที่ 0.5 บาทต่อหุ้นน่าจะเป็นตัว drive ให้ราคาหุ้นขึ้นไปได้นะครับตัวที่3ครับเข้าซื้อเมเจอร์ครับ 27.5 นะครับทำกำไร29ตัดขาดทุน 26.5 บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงสะท้อนกำไรที่อ่อนลงในไตรมาส4ไปมากเกินไปแล้วนะครับขณะที่ปี61โน้มดีและมีปันผลช่วงครึ่งปี60นะครับที่60สตางค์ก็จะหนุนให้ราคาหุ้นกลับขึ้นไปได้ครับตัวต่อมานะครับ BCS ครับเข้าซื้อ 16.3 ครับทำกำไร 17.4 นะครับตัดขาดทุน 15.8 ครับไตรมาส4ปี60เนี่ยคาดงบจะดีต่อเนื่องนะครับปีเทียบปีแล้วก็ไตรมาสเทียบไตรมาสนะครับจากจำนวนผู้ใช้บริการและการปรับเคลื่อนค่ารักษาประกันสังคมใหม่และคาดบริษัทจะรับรู้รายได้พิเศษนะครับจากประกันสังคม RW น้อย2นะครับก็เข้ามาสูงกว่าปกติจากสปส.เดิมนะครับ50ต่อ50นะครับส่วนโรงพยาบาล WMHD ต่อเนื่องจากลูกค้าจีนหนุนครับตัวต่อมานะครับ AH ครับเข้าซื้อ33บาทนะครับทำกำไร 35.5 ครับตัดขาดทุน 32ครับคาดกำไรปี60จะเด่นขยายตัว 87.7% ปีเทียบปีนะครับหลักๆเป็นผลจากการเข้าลงทุนใน SGAH นะครับบวกกับบริษัทร่วมการดำเนินงานค่อนข้างดีทำให้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามามากครับตัวสุดท้ายนะครับไม่ใช่ครับตัวรองสุดท้ายนะครับ RPN ครับเข้าซื้อ 10.8 นะครับทำกำไร 11.5 ครับตัดขาดทุน 10.4 ครับmodify stochastic นะครับส่งสัญญาณซื้อขึ้นในเขต oversold และแท่งเทียนเริ่มวกตัวกลับตามแรงซื้อที่ไหลเข้ามาหนุนนะครับคาดได้เวลารีบาวด์เป้าหมายหลัก 11.5 บาทครับAP นะครับเพิ่มใหม่อีกครั้งครับเข้าซื้อ 8.4 ครับทำกำไร9บาทตัดขาดทุน 8.1 ครับซื้อดัดงบปี60เติบโต 14% พร้อมดิวิเดนด์ 0.34 บาทหรือ34สตางค์นะครับหรือ yield ประมาณ 4% ราคานี้ซื้อขายเพียงปี617เท่านะครับเทียบกับ 14%
ส่วนวันนี้นะครับตัดกระทุนแมคโครไปที่ 46.75 ครับแล้วก็หุ้นในพอร์ตนะครับยังคงถือกัฟนะครับเชฟโก้แล้วก็เมื่อวานมีตัดกระทุนอีกตัวหนึ่งก็คือ ECL ครับตัดกระทุนที่ 3.5 บาทครับ